การบรรยายวิชา2102 222 EE Maths 2วันที่27มกราคม2564สวัสดีนิสิตทุกคนครับขอบคุณที่เตือนนะเรื่องที่เกือบลืมอ่ะคราวนี้เรามาดูของเราในคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงทฤษฎีซึ่งผมเขียนไว้ในตัวนี้นะครับก็คือตัวคำตอบของคำตอบของสมการ ax เท่ากับ b เนี่ยก็จะอยู่ในรูปนะครับxp บวก xh นะครับโดยที่ตัว particular solution xp เนี่ยในภาษาอังกฤษคำว่า particular solution คือคำเจาะจงนะครับในที่เราใช้นะครับไปตัว xp เนี่ยก็จะเป็นparticular solution ซึ่งความหมายมันก็คือเป็น xpเวกเตอร์ xp ที่สอดคล้องกับสมการ axp เท่ากับ b นะครับในวิธีหาก็คือเราก็จะใช้ xp ใดๆก็คือเป็น xp ใดๆก็ได้ที่สอดคล้องกับสมการนี้1ตัวที่สอดคล้องกับสมการ axp เท่ากับ b 1ตัวส่วน xh นั้นก็จะสอดคล้องกับสมการ axh 0เท่ากับ0ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวสมการ axh เท่ากับ0ก็คือตัว homogeneousequation ของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่ามันจากทฤษฎีบทตัวนี้มันก็จะให้คอนเซปต์ที่มันล้อเลียนกับในเรื่องของคำตอบของสมการอนุพันธ์เชิงเส้นที่นิสิตเคยได้ผ่านมาแล้วในวิชา EE Math 1ขอให้ดูนะครับซึ่งในคราวนี้มันก็จะซึ่งเราก็ผมได้พูดคราวที่แล้วไว้ตัว complete solutionจริงๆในหนังสือบางเล่มก็จะเรียกว่า complete solution แต่ว่าในหนังสือบางเล่มหนังสือของนิโคลสันเนี่ยจะใช้คำว่า general solution นะครับ general solution คราวนี้เรามาดู โอเคนะซึ่งจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปในที่ตรงนี้สิ่งที่เราเคยหามาแล้วทั้งหมดถ้าเราย้อนกลับไปดูในตัวอย่างนะครับย้อนกลับไปดูในตัวอย่างเนี่ยถ้าคำตอบมันมีหลายคำตอบสิ่งที่เห็นในตัวแผ่นใสนี้นะครับซึ่งมันก็อยู่ในแผ่นใสของเรานั่นเองก็คือตัวไหนตัวในแผ่นใสของเราปั๊บหนึ่งนะทำไมอ๋อโอเคนะครับในซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในตัวนี้จริงๆเนี่ยยังไม่ได้โอเคนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้จริงๆที่เราได้มาจากในกระบวนการหาคำตอบเนี่ยจากในตัวอย่างที่ในหนังสือเนี่ยในตอนแรกสมการ ax เท่ากับ b ตัวอย่างในที่นี้จริงๆในที่นี้ตัวนี้ก็ที่เราได้ก็คือเป็น general solution นั่นเองนะก็คือเป็น general solution ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตรงนี้ในนะครับ general solution ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ในไอตัว linear homogeneous solution ของเราเนี่ยนะครับจากในที่ตรงนี้นะคราวที่แล้วเราไปดูในหนังสือใช่ไหมในหนังสือ1 เดียวนะ 40-50 คนในห้องนั่งทำพร้อมกันฮัลโหลครับอันนี้เราเน้นมาแล้วจากที่นี่นะคะฮัลโหลหนังสือช่วยปิดด้วยนะครับคราวนี้ในนิโคลสันนะครับจากในรูปในตัวโฮโมจีเนียส equation เนี่ยเราก็จะทำการหาคำตอบใช่ไหมจากในตัวอย่างในตัวนี้โอเคนะครับซึ่งในการหาคำตอบก็จะได้คำตอบออกมานะจากในที่นี้นะครับว่า
ซึ่งเราเห็นว่ามันมีในที่นี้เนี่ยมันมีตัว leading one นะตัวอย่างนี้เราพูดไปแล้วในคราวที่แล้วถูกไหมใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ตัว x 3นะครับอันนี้มี x 1 x 2 x 3 x 4เพราะฉะนั้นเราก็ให้ x 3เนี่ยเป็นfree parameter หรือ free variables นะครับ x 1 x 2 x 4เป็น leading variables นี่คำตอบที่ได้ออกมาในที่นี้เราจะเห็นว่าออกมาเพราะนั้นตัว solution ของเรา x 1 x 2 x 3 x 4นี่แค่ทวนนะออกมาก็จะเท่ากับ t คูณกับ x 1ก็เป็นลบ1นะครับอันนี้ก็เป็นลบ1 x 2ก็เป็นอีกละโทษทีผมงั้น x 2ก็จะเป็นนะครับ x 4เป็น0 x 2ก็เป็น1 x 3ก็เป็น1นะตัวที่ t นั้นเป็น arbitrary นะครับเพราะฉะนั้น t โดยที่ t เนี่ยอยู่ใน r นะครับ t อยู่ใน r เป็น arbitrary constant ที่อยู่ในเป็น real number นะครับใดๆนะครับนี่คือคำตอบตัวนี้ก็เป็นคำตอบเป็น general solution นะครับอันนี้ก็เป็น general solution ของเราในที่นี้ เพราะฉะนั้นนะครับซึ่งทฤษฎีบทตัวนี้เราได้พูดไปในคราวที่แล้วนะแล้วก็นะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ให้ดูแต่ในที่นี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่อไปนะครับในที่นี้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงนิยามซึ่งในตัวนิโคลสันเวอร์ชันนี้เนี่ยedition นี้เนี่ยก็จะนำคอนเซปต์ของเบสคำว่า basic solution มาพูดกันในบทนี้เลยถ้าคุณไปดูใน edition เก่าที่เขียนไว้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนบางอันก็จะไม่ใช่แบบนี้เพราะนำเสนอผมก็ชีพที่ผมเคยทำไว้ก็จะคล้ายๆกันในที่นี้นะครับงั้นก็จะเพิ่มเติมในที่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงนะครับเราจะพูดถึงตัว linear combination เสียก่อนนะ linear combination ซึ่งในที่นี้ก็กลับมาดูในสไลด์ซึ่งทำไว้นะครับซึ่งและที่เรามี linear combination คำว่า linear combination เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเรามีในที่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะครับ linear combination ของ object 2อันนะครับ A กับ B ถ้าเรามี object ก็คือมี A กับ B linear combination ของมันก็คือผลบวกผลรวมเชิงเส้น linear combination ของ A และ B นะครับของ A and B ก็จะนิยามก็คือมันจะเป็น alpha A บวกด้วย beta B นะครับโดยที่alphaแล้วก็บีต้านั้นเป็น อยู่เป็น real number หรือเป็น scalar นะครับในที่นี้ก็คือเป็น alpha กับบีต้าเป็น scalar นะครับถ้าเขียนในรูปแบบทั่วไปมันไม่จำเป็นต้องเป็น vector space นี่เป็น vector space อื่น scalar นะครับแต่ในกรณีของ vector ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับตัวเวกเตอร์ในปริภูมิยูคลิดเนี่ยตัวสเกลาของเราก็คือเรียลนัมเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไปพูดละเอียดกันในตัวแอบสตรักเวกเตอร์สเปซอีกทีนึงนะว่าจริงๆที่เราคุณเรียนมาในฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามเราเรียกว่าสเกลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวกเตอร์สเปซที่เราพูดถึงนะครับเวกเตอร์สเปซนี่มีได้มากกว่ามีเยอะแยะที่เราสนใจนั้นเป็นเวกเตอร์สเปซซึ่งเป็นปริภูมิยูคลิดเท่านั้นสำหรับในปริภูมิยูคลิดเนี่ยตัวสเกลามันก็คือเลขจำนวนจริงนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีอ็อบเจกต์อยู่2อัน A กับ B เพราะนั้นในที่นี้สำหรับปริภูมิยูคลิดเพราะนั้นเนี่ยสำหรับ Rn นะครับ A x เป็นเวกเตอร์อยู่ใน x เป็นเวกเตอร์ใน Rn แล้วก็ y ก็เป็นเวกเตอร์ใน Rn
โอเคเราก็บอกว่า x กับ y เป็นเวกเตอร์ใน R n นะครับเพราะฉะนั้นlinear combination a linear combination ของ x and y ก็จะเท่ากับ alpha x บวกด้วย beta y นะครับโดยที่อัลฟานั้นอัลฟานะครับโดยที่อัลฟากับเบต้านั้นเป็นจำนวนจริงใดๆโอเคเป็นจำนวนจริงใดๆเราเรียกอัลฟากับเบต้าว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของลีเนียร์คอมบิเนชันนะครับอัลฟากับเบต้าเป็นจำนวนจริงใดๆนะฮะเป็นสัมประสิทธิ์เป็น coefficients of the linear combination โอเคนี่เป็นภาษาที่เราใช้นะครับกลับมาดูเลคเชอร์ดังนั้นกลับมาดูเลคเชอร์ของเรานะครับโอเคแฟกต์อันที่หนึ่งก็คือนะครับเมื่อเราทราบคำว่า linear combination แล้วเรากลับมาดูแฟกต์อันที่หนึ่งก็คือเรานำ linear combination ของคำตอบของสมการ homogeneous linear combination ใดๆของคำตอบของสมการ homogeneous ก็ยังคงเป็นคำตอบของสมการนั้น linear combination ใดๆของคำตอบของระบบสมการ homogeneousก็ยังคงเป็นคำตอบของระบบของสมการโฮโมเจเนียสนั้นเช่นกันนะครับถูกไม่ถูกฟังแล้วงงไหมมีใครฟังตรงนี้แล้วนัดใครเอ่ยโจในสารันอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับเข้าใจคำถามเข้าใจประโยคนี้ไหมอีกทีนะครับเมื่อกี้ยังงงนิดนึงนะนะถ้าจะไม่เข้าใจก็จะได้อธิบายถ้าคุณงงก็คำถามก็คือนะครับขยายความก็คืออันที่นี้ก็คือว่านะครับอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นนะเวลาคุณเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่รู้บางคนอาจจะไม่ถูกจริตกับสไตล์แบบนี้แต่ก็ต้องขอบอกนิสิตว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยคุณก็ต้องเรียกอะไรเอ่ยเห็นจริงเขาเรียกว่านะคุณเชื่อในสิ่งเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นจริงนะครับในการเชื่อในสิ่งที่เห็นจริงคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงระดับหนึ่งเราก็ในที่นี้เนื่องจากว่ามันเราเอามาใช้ในเชิงประยุกต์แล้วก็เราไม่มีเวลาที่จะเรียนนั่นเพราะนั้นในหลายๆอย่างเราก็จะสคริปต์พรูฟไปเพราะเป็นความจริงที่เราซึ่งมันอยู่ในนะครับที่ทุกคนทราบอยู่ในวิชานี้ถ้าคุณอยู่ในวงการนี้แต่ในบางอันก็ต้องใช้ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นเพราะว่าถ้ามันง่ายไม่ยากไปเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วจริงๆนิสิตก็ควรจะให้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับงั้นเวลาที่เราจะเชื่อก็คือจะต้องมีการพิสูจน์ได้เห็นจริงนะครับอันนี้เป็นก็คือให้ x เป็นนะครับ x ให้ x มันให้ x and เดี๋ยวนะให้ x นะครับ satisfy ให้ x กับ y เป็น homogeneous solution โอเคLet x and y be solutions of a เดี๋ยวนะให้เดี๋ยวโทษทีให้เวกเตอร์เอาใหม่กันได้ให้เวกเตอร์ y and z นะครับจะได้ไม่ซ้ำกันให้ y กับ z
นะครับเป็นคำตอบของสมการ ax เท่ากับ0โอเคเขียนเวกเตอร์จะได้รู้ให้ y กับ z ให้เวกเตอร์ y กับเวกเตอร์ z เป็นคำตอบของสมการ ax เท่ากับ0เพราะฉะนั้นany linear combinationany linear combination of y and z นะครับ any linear combination ของ y and z is x กับ y เป็นคำตอบของ is also a solution of ax เท่ากับ0ความหมายประโยคที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจผมก็เขียนในภาษาคณิตศาสตร์เวลาคุณแปลงเวลาคณิตศาสตร์อ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ต้องเขียนประโยคนั้นหรือมองประโยคนั้นในรูปที่มันคุณจับต้องได้เห็นไหมถูกไม่ถูกอันนี้เหมือนกันใช่ไหมนะ linear combination ของคำตอบคุณก็ให้คำตอบตัวนี้มันก็สมมุติให้มันเป็น y กับ z ใช่ป่ะใช่ไหมนี่ก็ทำอย่างนี้นะครับนี่ก็ทำให้ดูไงว่าบางทีคณิตศาสตร์มันไม่ได้เป็นการแค่ทำโจทย์ตัวเลขบวกลบคูณหารเท่านั้นนะครับมันมีวิธีของมันถ้าใครที่ยังไม่คุ้นก็นะครับเพราะฉะนั้น y กับ z ก็เป็นคำตอบของสมการ ax เท่ากับ0ดังนั้นเนี่ย linear combination ใดๆของ y and z ก็ยังคงเป็นคำตอบของสมการ x เท่ากับ0พิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ย linear combination ก็ให้อะไร linear combination ของ y and z ก็เป็น alpha z บวกด้วย beta z ถูกไหมดังนั้นจากในที่นี้alpha z บวก beta z เท่ากับเท่าไหร่นะครับจากในที่ตรงนี้เราก็นำเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ในที่นี้เราก็นำ alpha z บวก beta z เนี่ยโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา a คูณเข้าไปนั่นก็คือเราจะพิสูจน์ว่านั่นคือเราจะพิสูจน์นั่นเองนะนั่นคือเราจะพิสูจน์ว่าอะไรเอ่ย aคูณกับตัวนี้เท่ากับ0ใช่ป่ะสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ถูกไหมคือในที่นี้เราก็บอกว่าให้นะครับทำไมไม่ออกอ่ะกล้ามนะครับก็คือ let xเท่ากับ alpha y บวกด้วย beta z นะครับโดยที่ alpha กับ beta นั้นเป็นค่าจริงใดๆเนี่ยอันนี้ก็คือเพราะนั้น x ในที่นี้เราก็สมมุติให้ x เป็น linear combination ใดๆของ y กับ z ถูกไหมแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือจะต้องการอะไรเอ่ยเราก็พิจารณา a xซึ่งในที่นี้มันก็จะเท่ากับ a คูณกับ alpha y บวกด้วย beta z ถูกไม่ถูกแล้วเราก็เอา a กระจายเข้าไปก็จะเป็น alpha a y บวกด้วย beta a z นะครับเสร็จแล้วจากที่เราสมมุติไว้ว่า y ต้องสอดคล้องกับอะไร y เป็นคำตอบและ z เป็นคำตอบของสมการ a z เท่ากับ0เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ x a alphaคูณด้วย0 vector แล้ว beta คูณด้วย0 vector ซึ่งก็เท่ากับ0 vector คูณด้วย0 vector 0 vector บวก0 vector เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ0ใช่ป่ะดังนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่านะครับเพราะนั้นเนี่ย linear combination alpha y บวกด้วย beta z ก็จะสอดก็จะเป็นคำตอบของสมการ ax เท่ากับ0นั่นเองถูกไหมอันนี้ก็พิสูจน์ใช่ไหมครับใช่ไหมสรันครับผมโอเคเห็นแล้วนะว่ามันใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้ นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่า linear combination ของคำตอบ
linear combination ของคำตอบ homogeneous ก็ยังคงเป็นคำตอบ homogeneous นั่นเองแต่เราจะพูดแบบใหม่ก็ได้นะมั้ยพูดแบบใหม่ก็ได้ that is นะมั้ย any linear combination ofhomogeneous solution is ก็ยังคงเป็น a homogeneous solution โอเคสิ่งที่เราสังเกตโอเคงั้นกลับมาดูตัวอย่างยังไม่ดูอย่างขออีกนิดนึงนะครับในที่นี้เราพิจารณาไอ้ตัว homogeneous equation ax เท่ากับ0นะครับซึ่ง a นั้นเป็น m by n matrix ถ้า a เป็น m by n matrix คุณก็ถ้าบอกแบบนี้ต้องจากนี้ตรงนี้นิสิตก็ต้องทราบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็ให้แรงของ a matrix เท่ากับ r ถ้าแรงของ a matrix เท่ากับ r นะครับถ้าบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนิสิตก็จะต้องเห็นแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นว่านะครับระบบสมการ ax เท่ากับ0เนี่ยมี m สมการแล้วก็ n ตัวแปรบอกแค่นี้ก็บอกนะถ้าจากประโยคนี้คุณต้องนึกออกแล้วว่ามัน ax เท่ากับ0 a นั้นเป็น m by n matrix นะครับมี m สมการ a มี m row เพราะฉะนั้นคุณก็มีสมการ m สมการนะครับแล้วก็ตัวแปรมีx เนี่ย n ตัวแปร the n unknowns นะครับในที่นี้ให้ r เท่ากับแรงของ a เพราะฉะนั้นคำตอบ general form หรือว่า general solution นะครับในที่นี้ก็คือตัว general solution ของเราในหนังสือเรียก general solution ก็จะอยู่ในรูปของ xhของเรานะครับ xh นี้เป็น general solution ใดๆก็จะเท่ากับ c 1 xh 1บวก c 2 xh 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง c n ลบ r subscript นะครับx n ลบ r ตรงนี้เอาออกนิดนึงนะเครื่องหมายโอเคนะครับซึ่ง c 1 c 2ถึง c subscript n ลบ r เนี่ยเป็น arbitrary constant แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะตรงนี้มันต้องเป็น x h 1แล้วก็ x h 2จนถึง x h n ลบ r ครับเรียกว่าเป็น basic solutions ของระบบสมการของระบบสมการแล้วโดยที่นะครับbasic solutions ยังมีสมบัติที่เราเรียกว่าเป็นอิสระเชิงเส้นด้วยจะพูดกันต่อไปอิสระเชิงเส้นนะครับอิสระเชิงเส้นโอเคถ้าเราย้อนกลับเข้าไปดูอันนี้เป็นการสรุปใจความทางทฤษฎีทั้งหมดและคอนเซ็ปต์ทั้งหมดจริงๆคุณเจออันนี้มาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เรียกก็คือในตัวอย่าง ในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะเห็นนะครับในตัวอย่างของเราที่เราผ่านมาแล้วในที่นี้เนี่ยเรามี3สมการ5ตัวแปรในที่นี้เราพบว่าแรงของ A augmented B เนี่ยปั๊บหนึ่งนะจากในที่นี้เนี่ยเราพิจารณาสมการ AX เท่ากับ B ถูกป่ะนะครับแต่ว่าตัวไอตัว homogeneous solution ที่มันล้อเลียนกันเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือ a ก็คือ ax เท่ากับ0นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอในคำตอบของเราที่ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามัน x ของเราเนี่ยออกมามันตัวคำตอบของมันออกมาเป็นนะครับอ
ในที่นี้เนี่ยถ้าเราให้ S กับ T เป็น C subscript 1 T subscript 2ซะนะครับในหนังสือเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอยู่อย่างนึงก็คือเขาใช้คำว่า R S T คำถามก็คือประเด็นก็คือถ้าของคุณมีหลายๆตัวเนี่ยคุณจะ R S T แล้วคุณจะเอาตัวอักษรอะไรมาใช้แทนล่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันในทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้กันวิธีที่มันมีประสิทธิผลก็คือเราใช้ subscript เข้ามาช่วยแล้วพอ subscript เข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ย อย่างนะครับมันก็จะเป็น C1 แล้วก็ C2 C3 คุณมีกี่ตัวมันก็ C subscript ไปเรื่อยๆเพราะนั้นคุณสามารถเนี่ยคุณไม่ต้องหาตัวอักษรถ้าคุณเอาแค่ S หรือ T เข้ามาปุ๊บเนี่ยอักษรมันมีจำกัดนะซึ่งจริงๆถ้าเป็นระบบสมการขนาดใหญ่ซึ่งมันมีเกี่ยวข้องกันนะไอตัวคอนสแตนต์เยอะๆเนี่ยมันใช้ไม่มันไม่มีละมันไม่พอที่จะใช้คุณก็ต้องใช้ subscript เข้ามาช่วยนี่เป็นวิธีที่เราใช้นะครับจากในที่นี้ออกมา s ไอ t s เป็นเท่าไหร่ s ก็เป็น2 1 0 0ถูกป่ะไออันนี้ก็เป็น -1 0 2แล้วก็1นะทีนี้เราจะเห็นว่านะครับในส่วนที่ตัวในส่วนที่ตรงนี้ของเราเนี่ยจริงๆในส่วนตัวนี้โอเคในส่วนที่เราวงไว้ตรงนี้ที่จริงตรงนี้มันก็คือนะครับก็คือ homogeneous solution คือมันเป็น solution ของ ax เท่ากับ0นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น particular solutionตัวนี้นะครับเป็น particular solutions เป็น a particular solution สังเกตภาษาไทยมันไม่มีความชัดเจนในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี article เข้ามามันบอกถึงความชัดเจนนะครับว่าในที่นี้เนี่ยมันเป็น particular solution ใดๆก็ได้1ตัวที่เจาะจงไม่เขาเรียกว่ามันเป็นคำตอบเจาะจงใดๆซึ่งมันไม่เจาะจงเข้าใจความหมายใช่ไหมคำว่าไม่เจาะจงก็คือคุณเอาเวกเตอร์ x เนี่ยอะไรก็ได้นะครับที่สอดคล้องกับสมการ axp เท่ากับ b ในที่นี้ซึ่งจริงๆคำตอบตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่าคำตอบตัวนี้ได้มาจากการที่นะครับเราเซตให้ตัว leading variables เนี่ยโทษเราเซตให้ตัว free variable เป็น0ในที่นี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย s2 และ s4 เป็น free variable ใช่ป่ะจริงๆเวกเตอร์ตัวนี้ที่ได้เราก็ได้ก็คือมาจากการที่ให้ s กับ t เป็น0นั่นเองก็คือเซตให้ x2 x4 เป็น0แล้วเราหา x1 กับ x3 ซึ่งเป็น leading variable ออกมาก็จะได้เป็น2กับ1ไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูนี่นะครับเห็นป่ะถ้าเราให้ x3 กับ x4 เป็น0ไอ้โทษ x2 x4 เป็น0นะครับ x1 ก็เท่ากับ2แล้วก็ x3 ก็เท่ากับ1ได้ออกมาเป็นคำตอบตัวนี้ถูกไหมอันนี้ซึ่งกระบวนการตรงนี้แหละซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรในการทำนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนออกมาเลยเราไม่ต้องมานั่งทำอย่างถ้าเราทำบนคุณทำด้วยมือทำแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นคอมพิวเตอร์ทำได้อย่างไรเดี๋ยวจะพูดถึงในวันนี้นะครับอันนี้แล้วก็ตัวในตัวแต่นี้เรามาเน้นที่ตัว homogeneous solution เสียก่อนเพราะนี่มันเป็นคอนเซปต์ซึ่งนิสิตจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเรื่องอย่างหนึ่งในการหาคำตอบเราก็แยกเป็น2ส่วนอยู่แล้วคุณพบว่าในทฤษฎีบทที่เราพูดถึงว่าจะมีคำตอบทั่วไปเนี่ยมันเป็น particular solution กับไอตัว homogeneous solution จากทฤษฎีบทนี้ก็ทำให้เราคำตอบเนี่ยแยกหาคนละส่วนแล้วก็นำมาบวกกันเท่านั้นเองนะครับในการแยกคำตอบก็คือปัญหาใหญ่เราก็แตกปัญหาใหญ่มาเป็นปัญหาย่อยแล้วก็โซฟปัญหาย่อยจากปัญหาย่อยเล็กๆเนี่ยมันจะโซฟได้นะครับได้แล้วก็กลับไปนำคำตอบที่ได้ของปัญหาย่อยเนี่ยผนวกเข้าด้วยกันหรืออินทิเกรตเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้เป็นคำตอบของปัญหาใหญ่ดังนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ในการหลายๆเราใช้แนวทางนี้ในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะในคณิตศาสตร์ตรงนี้เท่านั้นนะครับในชีวิตจริงถ้าคุณมีปัญหาใหญ่ๆบางทีมันเยอะคุณก็แตกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
แล้วเราก็โซลปัญหาย่อยทีละทีทีเห็นไหมหมายว่ารูปแบบที่มันเกิดขึ้นในคณิตศาสตร์นี้มันก็เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วยอันนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังคิดไม่ถึงแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะโอเคจะไปดูในที่นี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ย ในตัว homogeneous solution ของเราเนี่ยมันมี free variable 2ตัวอันนี้มันมี free variable 2ตัวเพราะฉะนั้นไอตัวอะไรเอ่ยจำนวน leading variable จำนวน free variable ก็จะบอกถึงว่าจำนวน basic solution เนี่ยมีกี่ตัวนะครับแล้วก็นั่นก็คือจะบอกถึงว่า free parameter มีกี่ตัวในที่เรามี free parameter 2ตัวถูกไหมในที่นี้ก็คือ s แล้วก็ t เป็น free parameter นะครับนะซึ่งถ้าใครอยากจะใช้คำว่า c1 กับ c2 ก็ใช้ได้ซึ่งผมก็น่าจะดีนะจากในที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีนั่นก็คือนะครับเพราะนั้นไอ้แฟกต์อันนี้ที่เราพูดถึงในทีนี้ก็จะเป็นการสรุปรวมประเด็นที่เราได้พูดคาไว้ในคราวที่แล้วก่อนที่เราจบบทเรียนของเรานะครับนะครับแล้วไอ้ตัวจริงๆที่เราหาอยู่กับไปในที่นี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือ basic solution นั่นเองนะอันนี้ก็คือ basic solution ตัวนี้ก็เป็น basic solution โอเคเป็น basic solution มาถึงตรงนี้มีใครงงไหมหรือมีใครจะให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับขอกลับไปดูตัวอย่างในหนังสือที่เราเรียนมาวันนี้ในหนังสือในทีมนะครับในมีอันอื่นไหมตัวอย่างที่มันดีกว่านี้มีไหมตัวอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างนี้ในตัวอย่างนี้มันเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าวะมันคล้ายๆกันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรคราวนี้มาดูตัวอย่างนี้ในการหาคำตอบนะครับอ่ะโอเคในตัวอย่างนี้เวลาที่เราโซลฟ์หาตัว homogeneous equation เราก็ทำไงเราก็แปลง a ให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยแปลงตัว a ให้อยู่ในรูปของ epsilon matrix ใช่ไหมในที่นี้นะครับเพราะนั้นเราก็ทำไอตัว elementary operation นี้ก็คือเป็น echelon matrix แล้วนะไอตัวนี้ก็เป็น echelon matrix ของเราตามต้องการไอตัวนี้เป็น echelon matrix นะครับหลังจากนั้นก็นำ echelon matrix มาช่วยในการหาคำตอบมาเริ่มหาคำตอบโดยการ backward substitution อันดับแรกก็เราก็ identify ว่า leading one อยู่ที่ไหน leading one มีอยู่ที่นี่กับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็ให้อะไรเราก็ให้ x2 แล้วก็ x4 เป็นอะไรเป็น leading variable เป็น free variables โอเคเป็น free variables ถูกไหม x2 x4 เป็น free variables เสร็จแล้วเราก็ทำการหาคำตอบโดยการแทนค่าย้อนกลับในสมการที่2เราก็ได้ว่า x3 ก็จะเท่ากับจะมาx3 ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ x3 ก็จะเท่ากับไหนตอบสิ x3 ก็จะเท่ากับย้ายลบ3ส่วน5 x4 เข้าไปอย่างถ้าคุณมองจากสมการอย่างนี้ก็มองได้เลยใช่ไหม x3 ในตรงนี้ก็จะเท่ากับ3ส่วน5 x4 ถูกไหมครับในที่เราก็ให้ x2 เท่ากับ c1 แล้วก็ x4 เท่ากับ c2โอเคแต่ในที่นี้เขาให้เป็น s กับ t คุณจะให้ s กับ t ก็ได้นะครับให้ s กับ t ก็ได้เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น3ส่วน4 t หลังจากนั้นก็แทนค่าย้อนกลับไปในสมการที่1นั้นสมการที่1 x1 ก็จะเท่ากับอะไรครับ x1 ก็จะเท่ากับ2
S ใช่ป่ะ2 x 2แล้วก็อะไรแล้วก็บวกด้วย1ส่วน5 t ใช่ไหมออกมาได้คำตอบออกมาตามที่ตรงนี้ตามหนังสือนะนะครับก็ถูกไหมจากกระบวนการ backward substitution เราได้ x 3 x 1มาแล้วซึ่งออกมาได้คำตอบตัวนี้คราวนี้มาดูถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์เราจะหาตัวไอ้เวกเตอร์ไอ้ตัวนี้ก็คือ basic solution ของเราอย่างที่บอกนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็น basic ต่างก็เป็น basic solution basic solution นะครับเป็น basic solution ขอให้ดูนะว่าเราจะทำได้อย่างไรในที่นี้เวกเตอร์2ตัวนี้ถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์จังที่เราทำคุณดู free variable ในที่นี้เรามี free variable อยู่2ตัวนะครับขั้นตอนที่1เราก็จะให้เราจะเซตให้ free ฟังดีๆนะครับเราจะเซตให้ free variable เป็น1ทีละตัวแล้วที่เหลือเป็น0ทั้งหมดแล้วหา basic solution ฟังอีกทีในการหา basic solution นั้นกระบวนการที่หามาทั้งหมดนี้มันเทียบเท่ากับการที่ให้ free variable เป็น1ทีละ1ตัวแล้วที่เหลือเป็น0ทั้งหมดจนเราก็ทำเช่นนี้จนครบนะครับเราก็จะได้ basic solution ออกมาได้ยินที่จำที่อาจารย์พูดได้ใช่ไหมสรันครับโอเคเราจะมาทำในที่นี้เราก็จะให้นะครับให้ S 1ให้ S เท่ากับ0 T ไอ้โทษ S เท่ากับ1ผมชอบใช้กับ S เท่ากับ1 T เท่ากับ0 S เท่ากับ1 T เท่ากับ0 solution ออกมาได้อะไรจากในสมการจากในข้างบนที่เราโซลฟ์ออกมา S เท่ากับ1 T เท่ากับ0นะได้ x ออกมาเป็นเท่าไหร่ x ออกมาเป็น2100ครับถูกต้องนะครับออกมาแล้วเมื่อเราให้ที่เหลือต่อไปใครดาวดิทำไงต่อคนเมื่อกี้ที่ตอบอาจารย์นะครับช่วยตอบอีกทีหนึ่งชื่ออะไรครับณัฐพัฒน์ครับณัฐพัฒน์ที่เหลือต่อไปให้ x เป็นเท่าไหร่ x เป็น0ครับ x เป็น0 t เป็นที่เป็น1ครับได้อะไรได้คำตอบ x ก็จะเป็น1ส่วน5 0 3ส่วน5 1ครับ0 5 3 3ส่วน5 1อ่ะถูกต้องเพื่อนได้มาโอเคเพราะนั้นเวลาที่เราใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็จะไล่ไอตัว free variable นั้นให้เป็น1ทีละตัวแล้วที่เหลือเป็น0ทั้งหมดและ free variable เดี๋ยวนะ free variable เป็น1ทีละตัวแล้ว free variable ที่เหลือเป็น0ทั้งหมดทำนี้ไปจนครบนะครับจำนวนของ free variable ทั้งหมดที่มีอยู่ใช่ไหมสมมุติในที่นี้ในที่นี้สมมุติว่าถ้าเรามีเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเรามี free variable 3ตัวสมมุติถ้ามี free variable 3ตัวนะครับสมมุติว่าให้สมมุติถ้าเรามี free variable 3ตัวsuppose เนี่ย three variables เราจะจัดการกับตรงนี้ยังไงเราก็ให้ free variables free variable 3ตัวนะครับได้แก่นะครับ free variable 3ตัวก็คือเป็น x 1เท่ากับ c 1สมมุติโทษทีสมมุติถ้าเราเป็น x อะไรสมมุตินะสมมุติขึ้นมาก็เป็นเราให้มี free variable 3มี free parameter 3ตัวถ้ามี free parameter 3ตัว free parameter 3ตัวนะครับมี free parameter 3ตัวได้แต่ c1 c2 แล้วก็ c3 ในที่นี้ในการหาขบวนการเมื่อกี้นี้ก็เราก็จะให้อะไรเอ่ยเราก็จะให้C1 เท่ากับ1ที่เหลือเป็น0ใช่ไหมก็เลย C2 เท่ากับ0 C3 เท่ากับ0นะครับ
ต่อไปก็ให้อะไรเดาต่อสิ C1 เท่ากับ0 C2 ก็เท่ากัน1 C3 ก็เท่ากับ0ขั้นต่อไปก็ให้ C1 เท่ากับ0 C2 เท่ากับ0แล้วก็ C3 เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็หาแล้วก็ solve นะครับอ่ะโอเคแล้วก็หาคำตอบนะครับอันนี้เราก็จะได้ basic solution ออกมาเพราะนั้นเราก็จะได้หา basic solution ออกมาก็เป็น x h1 อันนี้ออกมาก็จะเป็น x h2 ตัวนี้ออกมาก็จะเป็น x h3 ถูกไหมมาหาได้อย่างนี้เสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยไอตัว general solution ของ homogeneous equation ก็จะเป็นเท่าไหร่ในที่นี้เมื่อเราได้สมมุติถ้าเรามีแค่3ฟรีพารามิเตอร์ถ้าเรามีแค่3ฟรีพารามิเตอร์ใช่ไหม in ax เท่ากับ0อ่ะเขียนให้มันชัดเจนถ้าเรามี3ฟรีพารามิเตอร์ใน c1 c2 c3 ในสมการ ax เท่ากับ0เราก็ทำแบบนี้นะครับก็ให้ c1 เป็น0ไอ้ c1 เป็น1 c2 เป็น1และ c3 เป็น1ทีละครั้งทีละครั้งเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นxh1 xh2 แล้วก็ xh3 เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นa general solution ของ homogeneous equation ax เท่ากับ0ก็จะอยู่ในรูปนะครับอยู่ในรูปของอะไรเอ่ย c1 xh1 บวกด้วย c2xh2 บวกด้วย c3 xh3 นั่นเองโอเคอันนี้ยกอย่างให้ดูสำหรับย่อย material ที่เราพูดถึงนะครับเพราะนั้นใจความอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะครับในอันนี้ก็คือมันใจความนี้เป็นใจความสำคัญที่สรุปที่สรุปอะไรที่สรุปกระบวนการหาคำตอบใช้ความนี้นะครับที่เราพูดถึงไปใช้เวลาย่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้อาจารย์ครับครับผมขอถามได้ไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ย้อนกลับไปตัวละตัวอย่าง 1.3.5 เมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับ 1.3.5 ตัวไหนอ๋อในหนังสือใช่ไหมใช่ครับปั๊บได้เลยครับผมสงสัยว่าข้อเนี่ยครับมันเป็นโฮโมเจเนียสซิสเต็มใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราถือว่ามีพาร์ติคูลาร์โซลูชันหรือเปล่าครับพาร์ติคูลาร์โฮโมเจเนียสมันก็มีพาร์ติคูลาร์โซลูชันก็ให้ x เป็น0ทั้งหมดขอแต่งั้นผมเห็นบรรทัดสุดท้ายครับมันเขียนว่า x 1กับ x 2พาร์ติคูลาร์โซลูชันนะครับไม่คำว่าพาร์ติคูลาร์ปั๊บหนึ่งนะความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า particular ในที่นี้เราเรียกว่าเป็นคำมันไม่ได้เป็นศัพท์เทคนิคนะไม่ particular solution ในนี้ก็เรียกว่าคือคำตอบที่เจาะจงเนี่ยเจาะจงก็คือในเมื่อสมมุติคุณมีหลาย possibility เนี่ยคุณเรียกมา1 possibility มันก็เป็นการเจาะจงเข้าใจป่ะตัว particular solution ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว particular solution ความหมายมันก็คือ x ใดๆ vector x ใดๆ1ตัวที่สอดคล้องกับสมการที่เรากำลังจะพูดถึงอ๋อครับเข้าใจยังครับเข้าใจยังความหมายอ่ะนั้นคุณอย่าไปงงอ่ะเข้าใจยังอ๋อครับก็คือจะเป็นครับเข้าใจยังในที่นี้เองนั้น x 1 x 2ก็ถือเป็นพาร์ติคูลาร์ใช่ไหมครับถูกต้องแต่มันเป็นเบสิกโซลูชันด้วยในที่นี้อ๋อมันเป็นParticular Solutionที่เป็น Basic Solution อ๋อครับครับแล้วถ้าไม่ใช่ Homogeneous นะครับมันถือว่าไอ้สองตัวนี้ก็ไม่ใช่ Particular ใช่ไหมครับไม่ใช่สิเพราะคุณแทนคุณเอา X แทนเข้าไปปุ๊บมันเท่ากับ0มัน X มันไม่เท่ากับ B นี่อ๋อโอเคครับเข้าใจป่ะเข้าใจยังเข้าใจครับโอเคเข้าใจแล้วนะโอเคพอดีเขาพอดีอย่าลืมว่าอย่างนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยสมการ ax เท่ากับ b ขอโทษนะสมการ ax การที่มองก็คือ
สมการ ax เท่ากับ0มันเป็นกรณีพิเศษของ ax เท่ากับ b เมื่อเวกเตอร์ b เท่ากับ0นั่นเองเขาก็เลยเมื่อเรามองแบบนี้ใช่ไหมจากมุมมองนี้เขาก็เลยใช้คำว่า particular solution เข้ามานี่ให้คุณเห็นได้ว่าเอ้ย ax เท่ากับ0มันเป็นกรณีพิเศษนะของ ax เท่ากับ b เพราะถูกป่ะถูกครับนะโอเคมองในมุมมองนี้ในมุมมองนี้โอเคนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะเพราะนั้นไอ้ที่เราพูดถึงในตัว fact ใน edition ใหม่เนี่ยเขาก็สรุปตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นทฤษฎีบทเลยอันนี้มันก็คือตัวเดียวกับที่เราพูดผมพูดในตัวไอ้ fact ที่ผมพูดในที่ก็คือทฤษฎีบทที่ 1.3.2 ในหนังสือจริงๆอันนี้ทำไว้นานแล้วนะแผ่นใสแต่ว่าedition ใหม่นี้เขาเขียนมาผมก็มาเรียบเรียงซึ่งผมเห็นว่ามันควรจะเป็นก็ผู้แต่งก็เห็นคล้องเดียวกันนะว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ไอเดียก็ตรงกันจากในที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆในนี้ทฤษฎีตัวนี้ก็คืออะไรนะเมื่อกี้ดูจริงๆในตัวนี้ก็คือ theorem อะไรนะครับ 1.3.2 ใช่ป่ะในนิโคลสันครับ2018นั่นเองในหนังสือ 1.3.2 ใช่ป่ะทฤษฎีบทโอเค 1.3.2 โอเควันนี้เราได้เรียนคอนเซปต์ตัวนี้ไปเพราะนั้นในการหาสมการทั้งหมดนะครับก็เราก็ได้จบกระบวนการตรงนี้ในส่วนของเนื้อหานะครับโอเคไหมเพราะนั้นจากในสรุปรวมก็คือถ้าเรามีสมการ ax เท่ากับ b เราก็จะแยกออกไป2อันก็คือนะครับอันนี้ก็คือแยกออกมาสมการก็คืออะไรเอ่ยกระบวนการนี้ก็คือ find any x นะครับที่สอดคล้องกับสมการ ax เท่ากับ bเราเรียกว่าหา particular solution นะครับ find any particular solution find any x find an x เดี๋ยวนะไม่ออกเลยจังเลยโอเค find นะครับ an x ที่สอดคล้องกับตัวนี้นะครับแล้วอันนี้ find a general find a general solution of ax เท่ากับ0นะโอเควิธีที่วิธีไอตัวที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือหา homogeneous solution ถูกป่ะทำไปแล้วไอ้ตัว find a particular x เนี่ยในวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในส่วนนี้เนี่ย a simple way to find a particular solution is to set นะครับ all non-leading variables หรือว่า free variables to be zero and thencompute the corresponding leading variables โอเคในส่วนของไฟไอตัว particular solution ของเรานะครับนะส่วนไอตัวซึ่งในส่วนของไอตัว homogeneous equation ของเราเนี่ยนะครับโอเคเราก็ยังมีการแยกมาเป็น2 ส่วนด้วยกันอย่างที่เราเห็นนะครับในที่นี้
นั้นในส่วนของตัวโอเคโทษนะครับต่อนะครับโอเคมีใครมีคำถามไหมอันนี้ก็คือสรุปในสิ่งที่เราได้ผ่านมานะครับนี่เป็นสรุปเป็นคอนเซ็ปต์รวมส่วนหนังสือโจทย์เนี่ยเพิ่มเติมก็แนะนำว่ากลับไปดูในหนังสือต่อนะครับกลับไปดูในหนังสือนะครับอ่ะกลับมาดูตัวอย่างนี้ก็ได้ตัวอย่างนี้กลับไปดูในตัวอย่างนี้อีกนะครับอ่ะดูมีตัวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าในตัวอย่างนี้มี A เราก็ทำไงเราก็ทำนะมีหนังสือนะรู้อยากดูนะครับในนี้หนังสือนี่โอ้รุ่นคุณนี่ดีมากเลยนะใช้หนังสือเนี่ยทุกคนออนไลน์เนี่ยใครก็มีสมัยก่อนนี่ก็ไม่มีออนไลน์เนี่ยก็ต้องไปยืมหนังสือยืมอะไรกันพอดีตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความกรุณาของผู้สอนนะเขาปล่อยให้นี่เป็นนี่เป็น legal copy นะครับเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยถูกโดยชอบทำนะเพราะนั้นคุณก็จากนี้ตรงนี้คุณก็แปลง A ให้อยู่ในรูปของอะไรEchelon matrix เราได้ Echelon matrix มาแบบนี้ไหนพอเราได้ Echelon form มาแบบนี้ปุ๊บสรุปได้ว่าไงมี zero row อยู่กี่แถวครับมี2แถวอยู่มี2แถวพอมี2แถวแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมการที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีสมการที่มี significant หรือนัยยะแค่2สมการถูกไหมถูกไม่ถูกใส่เข้ามาเยอะๆงั้นน่ะสมการที่มีนัยยะจริงๆอ่ะต่อการหาคำตอบเนี่ยมีแค่2สมการเท่านั้นถูกไหมถูกไหมครับไปคิดดีๆถูกครับเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่มาให้มามันแสดงว่ามันมี redundant equations สมการที่นัยยะที่ลดสมการลงไปไม่ได้แล้วเนี่ยซึ่งลดรูปต่อไปไม่ได้ก็จะมี2สมการซึ่งก็จะปรากฏความจริงตรงนี้ก็จะปรากฏอยู่ในตัว Echelon Matrix นั่นเองนะเมื่อเราได้ Echelon Matrix ไปแล้วเราทำไงต่อที่เหลืออยู่คุณเห็นว่า Leading One คืออะไรครับ Leading One ก็คืออะไร Leading One คือตัวแปรไหนเอ่ยในที่นี้ X1 กับ X3 Leading One โอเคตัว Leading Variable ก็เป็น X1 X3 เพราะนั้นในที่นี้ก็ให้อะไรเพราะนั้นในที่นี้ก็ให้ X2 X4แล้วก็ x 5เป็นฟรีพารามิเตอร์ใช่ป่ะถูกไหมในที่นี้เพราะนั้นในที่นี้ก็ต้องเซตนะครับ x 2เท่ากับ c 1 x 3เท่ากับคุณจะเอาเป็น rst ก็ได้นะเอาตามหนังสือนะผมตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนะมันถ้าคุณทำงานโซลปัญหาในแง่ของการคำนวณเนี่ยไม่นะครับ x 2 x 4 x 1ก็จะเท่ากับอะไรเอ่ย x 4ก็เท่ากับ s x 5ก็เท่ากับ t เสร็จแล้วเราคำนวณ basic solution ตรงนี้ได้ยังไงครับ basic solution ทั้งหมดตัวนี้ basic solutions ใช่ไหมเป็น basic ก็คือให้อะไรก็ให้ rst เป็น1ทีละตัวดังนั้นตัวนี้ก็ได้มาจากการที่ให้นะไหม r เป็น1สังเกตดูนะครับดูนะ r ในที่นี้เป็นเนี้ย r ในที่นี้เป็น1แล้วก็นะครับ s กับไอตัว s กับ t เป็น0นะครับในที่นี้ก็ให้r เป็น1 r เป็น0 s เป็น1แล้วก็ s กับ t ก็เป็น0ตัวต่อไป basic solution ตัวที่3ซึ่ง correspond กับ parameter t ก็ให้ s ก็ให้ r เป็น0 s เป็น0แล้วก็ t เป็น1เห็นนะป่ะถูกไหมถูกไม่ถูกตามไอตัวขั้นตอนที่เราบอกไปนะครับที่อธิบายไปในวันนี้แล้วเราก็จะได้ basic solution ออกมา3ตัวก็คือ x 1เท่ากับ x 1 x 2 x 3ตามที่หาออกมาจากในที่นี้ก็จะ
พูดถึงต่อให้จบนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของที่เราบอกในสไลด์ว่านะครับ basic solution ทุกตัวนะครับสมบัติของมันก็คือมันเป็นอิสระเชิงเส้นอะไรเอ่ยคืออิสระเชิงเส้นก็จะมีนิยามนิยามนี้ขอนำมาพูดถึงก่อนในที่นี้แล้วก็จะนำไปพูดอีกทีหนึ่งในตอน เรื่องของ abstract vector space เมื่อเราพูดถึง vector space เนี่ยที่เรายกมาพูดถึงก่อนในที่นี้นะครับซึ่งในหนังสือก็พูดถึงด้วยนะเหมือนกันนะครับ